อยากที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีวิดีโอนี้คำตอบครับผมสวัสดีครับผมกิตติตรัตน์ผู้ก่อตั้ง Passionate Life Academy และ National Writer ของหลักสูตร The Passion Test ประจำประเทศไทยครับผมวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องราวหนึ่งครับผมที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นใจหลายๆคนถามมาแบบนี้ครับผมว่าเฮ้ยเวลาที่เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหรือเริ่มต้นทำสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยมันจะมั่นใจได้ยังไงจะทำยังไงให้มั่นใจตัวเองมากขึ้นจะทำยังไงให้มีพลังอย่างต่อเนื่องที่เราจะสามารถที่จะไปถึงชีวิตที่เราฝันถึงชีวิตที่เราต้องการชีวิตที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเติมเต็มเราจริงๆนะครับคำถามแบบนี้ถูกถามขึ้นมาบ่อยมากๆและคนที่ถามแบบนี้ครับเขาก็อยากรู้ว่าวิธีการอะไรหรือเขาต้องไปเรียนคอร์สไหนหรือเขาต้องทำอะไรเขาถึงจะสามารถที่จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับผมอยากจะแบ่งปันแบบนี้ครับกับความจริงเลยความจริงเลยครับผมบางทีเนี่ยหลายคนที่คิดว่าตัวเองอยากมั่นใจมากขึ้นครับเขาพยายามที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมพยายามที่จะแสวงหาวิธีการเพิ่มเติมพยายามที่จะอ่านเพิ่มพยายามที่จะเข้าเรียนเพิ่มเยอะมากๆครับผมและบ่อยครั้งครับผมเชื่อว่ามากกว่า 90% เลยก็ได้ครับของคนที่เข้าไปเรียนอะไรพวกนี้ครับผมท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ได้มีความมั่นใจมากเลยครับเขามีแต่ว่าจะต้องเรียนเพิ่มรู้เพิ่มเพราะอยากรู้มากขึ้น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 เรื่อยๆในขณะที่ความมั่นใจหรือความมั่นใจครับผมจากเดิมที่เขาต้องการเนี่ยมันยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าความมั่นใจครับผมไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่คุณครับมีความรู้เพิ่มการมีความรู้เพิ่มมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดครับของการที่คุณจะเพิ่มความมั่นใจในชีวิตของตัวคุณเองทีนี้ครับผมอยากให้ทุกคนครับผมมาดูวงจรนี้ครับวงจรของการที่มนุษย์สักคนหนึ่งเนี่ยจะสร้างความเชื่อหรือจะมีความมั่นใจหรือมีความรู้สึกท้อแท้หรือล้มเหลวในอะไรบางอย่างก็ตามนะครับผมวงจรนี้ครับผมมันอยู่ในทุกๆเรื่องของชีวิตของคุณเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างแรกครับผมตัวแรกครับคือเหตุการณ์ครับเหตุการณ์มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับคุณครับกับหรือกับคนรอบตัวคุณกับคนใกล้ตัวคุณแต่เหตุการณ์นั้นครับผมเวลาที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นครับเราเนี่ยครับผมจะมีอารมณ์ต่อเหตุการณ์นั้นเราจะมีความรู้สึกบางอย่างต่อเหตุการณ์นั้นนอกจากความคิดเราจะมีความรู้สึกบางอย่างต่อเหตุการณ์นั้นและความรู้สึกที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นครับผมไม่ว่าจะเป็นรู้สึกชอบรู้สึกรักรู้สึกเกลียดรู้สึกแบบโอ้โหแบบแย่มากอารมณ์แบบนั้นครับผมมันจะทำให้เรามันจะสร้างความเชื่อขึ้นมาครับสร้างความเชื่อขึ้นมาทำให้เรามีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและพอเวลาที่ความเชื่อเหล่านี้ครับผมมันถูกก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วความเชื่อเหล่านี้ครับมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนมันเป็นการเซตสมองของเราครับผมให้เราครับผมมีสายตาที่มันจับจ้องไปยังเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะมาเป็นหลักฐานให้กับความเชื่อนั้นๆมันจะไปหาหลักฐานครับหลักฐานในที่นี้อาจจะเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวนะครับเป็นข่าวเป็นนิวฟีดใน Facebookเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับผมที่มันจะเข้ามาจะรอบตัวคุณเต็มไปหมดเลยมันจะเป็นหลักฐานที่พรูฟให้คุณเห็นว่าความเชื่อนี้มันถูกพอมันพรูฟว่าความเชื่อนี้ถูกปุ๊บมันจะพาคุณไปสู่เหตุการณ์ใหม่คุณจะไปเจอเรื่องราวใหม่เหตุการณ์ใหม่อีกและคุณก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มไปอีกนะครับแล้วคุณก็ยิ่งเชื่อมากขึ้นทีนี้ครับถามว่าไอ้วงจรเนี่ยมันเกี่ยวกับความมั่นใจยังไงบอกแบบนี้ครับผมว่าเวลาที่คุณไปหาความรู้หรือหาอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าคุณไม่ได้มีการลงมือทำหรือคุณไม่ได้ใส่อารมณ์ที่ดีต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณเลยครับผมคุณจะไม่มีทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นหรือสร้างความมั่นใจในชีวิตของคุณได้เลยต่อให้คุณรู้มากเท่าไหร่ก็ตามทำไมเด็กคนที่จบม.4หรือป.4กลับมีความมั่นใจที่จะลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจของตัวเองหรือสร้างชีวิตหรือเดินตามความฝันตัวเองมากกว่าคนที่แบบเรียนจบสูงๆนะครับถ้าความรู้มันเป็นการสร้างความมั่นใจแต่ไม่ใช่เลยครับคนเหล่านั้นเขาสร้างเขาเจอเหตุการณ์บางอย่างและเขาเลือกที่จะใช้อารมณ์ในการที่จะตัดสินเหตุการณ์นั้นในการที่จะเลือกต่อเหตุการณ์นั้นครับและเขาเลือกที่จะเชื่อและเขาก็เลือกที่จะหาหลักฐานและการที่เขาเลือกสิ่งนี้ครับผมมันทำให้เขาไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
เรื่อยๆแต่คนทั่วไปครับผมพอเกิดเหตุการณ์ครับเขาปล่อยให้เหตุการณ์นั้นมันนำพาเขาไปปล่อยให้เหตุการณ์มันนำพาเขาไปเกิดเหตุการณ์แย่ๆขึ้นมาเหตุการณ์นึงปุ๊บโอ้มันต้องรู้สึกแย่รู้สึกเฟลรู้สึกหดหู่แล้วก็ปล่อยให้อารมณ์แบบนั้นครับมันทำให้เรารู้สึกว่าความเชื่อชีวิตเรามันไม่มีดีหรอกมันไม่เจ๋งหรอกเรามันไม่เก่งพอนะครับแล้วเราก็จะหาหลักฐานเจอแต่หลักฐานไม่ได้ครับคนมาว่าเรามากขึ้นคนบอกว่าเราไม่ดีคนบอกว่าเราไม่เก่งเราไปหาลูกค้าแล้วลูกค้าก็ไม่ฟังเรานะครับเราแบ่งปันความฝันของเราแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับเรามันพาเราไปสู่เหตุการณ์ต่างๆแล้วเราก็ยิ่งมีอารมณ์ที่แย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆคุณก็เลยไม่มั่นใจในตัวเองสักจริงๆสักทีหนึ่งดังนั้นวันนี้ครับผมคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณได้ครับแต่คุณเลือกได้ว่าคุณจะเลือกใส่อารมณ์แบบไหนคุณจะเลือกเติมพลังหรือเติมอารมณ์อย่างไรต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณวันนี้ครับถ้าเกิดคุณลงมือทำตามความฝันแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณต้องการเลือกสิครับว่าคุณจะมองว่าเฮ้ยอย่างคุณตื่นเต้นที่คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณตื่นเต้นที่คุณได้ก้าวเข้าใกล้ความฝันคุณแล้วอีกก้าวนึงหรือเปล่าหรือคุณตื่นเต้นที่คุณจะได้แบบเฮ้ยวันนี้ฉันได้เริ่มต้นทำตามความฝันของฉันแล้วนะในขณะที่คนอื่นยังแบบยังใช้ชีวิตตามกระแสสังคมตามคนอื่นอยู่เลยอ่ะถ้าคุณเลือกที่จะใส่อารมณ์แบบนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณจะมีความเชื่อมากขึ้นเฮ้ยฉันกำลังเดินตามความฝันฉันทำได้จริงๆเฮ้ยชีวิตฉันกำลังจะดีขึ้นจริงๆพอคุณมีความเชื่อแบบนี้ครับผมคุณจะมีสถานการณ์หรือมีเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณซึ่งจริงๆแล้วผมบอกแบบนี้ครับพูดแบบไม่ได้แบบไสยศาสตร์มากเกินไปก็คือว่าเหตุการณ์ครับผมที่มันอยู่รอบตัวคุณอ่ะมันมีทั้งเหตุการณ์ที่ดีและเหตุการณ์ที่ไม่ดีปะปนกันไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ชุดความเชื่อของคุณครับถ้าเกิดคุณมีความเชื่อลบๆคุณก็จะมองเห็นแต่เรื่องลบๆหรือเหตุการณ์ลบๆที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณมีชุดความเชื่อที่ดีคุณจะมองเห็นความเชื่อเหตุการณ์ดีๆหรือความเชื่อดีๆที่มันมาซัพพอร์ตคุณเก็ทไหมครับถ้าเก็ทนะนี่ครับผมอยากให้ทุกคนนะครับผมเห็นภาพรวมทั้งหมดและวันนี้ครับถ้าคุณอยากจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นคุณอยากจะรู้สึกเฮ้ยพร้อมแล้วที่จะออกไปลงมือทำตามความฝันของตัวเองพร้อมแล้วที่สร้างชีวิตที่มันใช่ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปด้วยแพชชั่นของตัวเองจริงชีวิตที่มันคุณได้ทำตามเสียงหัวใจของตัวเองจริงใส่อารมณ์เข้าไปครับเพิ่มอารมณ์ดีๆเพิ่มอารมณ์บวกๆแล้วมองให้เห็นสิ่งดีๆต่อเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและความเชื่อของคุณจะเข้มแข็งและคุณจะเจอเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายครับที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณให้คุณมีชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นและอารมณ์คุณก็จะยิ่งดีขึ้นความเชื่อคุณยิ่งขยายใหญ่ขึ้นคุณยิ่งเห็นหลักฐานมากขึ้นและมันจะพาคุณไปสู่เหตุการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับไปนะครับผมเอาละครับผมหวังเป็นยี่นะครับผมว่าสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับผมในวันนี้จะช่วยให้คุณนะมีแนวทางครับที่จะสามารถกลับไปลงมือทำและสร้างความมั่นใจกับตัวเองได้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับผมลองมาแบ่งปันนะครับผมว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยคืออะไรเนาะแล้วคุณจะเอาไอ้เทคนิคนี้ครับผมที่ผมบอกเนี่ยไปสร้างความมั่นใจตัวเองเพิ่มขึ้นได้ยังไงคุณจะสามารถใส่อารมณ์ความรู้สึกดีๆกับเรื่องไหนในสิ่งที่คุณทำบ้างคุณจะสามารถเติมทำให้คุณมีความรู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณทำอย่างไรบ้างนะครับถ้าคุณมีนะครับผมก็แชร์ในกล่องข้อความด้านล่างนะครับผมแล้วมาแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันนะครับผมมันจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพราะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับผมที่ทำให้พวกเราทุกคนสามารถที่จะเดินทางไปถึงชีวิตที่เราฝันได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเอาละครับสำหรับเทรนนิ่งนี้หวังเป็นยิ่งว่ามันจะได้ประโยชน์กับคุณนะครับผมและจนกว่าจะพบกันในเทรนนิ่งถัดไปนะครับผมขอให้ทุกคนครับออกไปใช้ชีวิตทำในสิ่งที่คุณรักครับปลดปล่อยศักยภาพของคุณออกมาให้เต็มที่แล้วมาสร้างโลกใบนี้ที่ดียิ่งขึ้นไปด้วยกันครับผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ